This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. วันนี้ร่างคุยกันครับอยู่ยาวมากอยู่ยาวมากสองวันนานเพราะตัวยากมากผมเลยบอกว่า Taylor Swift จะงานต่างง่ายกว่าเลยไอ้พูดแบบพี่ผมเขินเลยนะใช่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 มันเป็นจังหวะที่ผมไม่ว่างแค่นั้นเองครับดีนักเขาล็อกวันได้ใช่ไหมผมไม่ได้เลยครับคนไหนสำคัญกับผมผมล็อกทันทีครับนี่ไม่ใช่ล็อกวันเนี่ยล็อกคอห้ามไปไหนทศวิทย์คนนี้เป็นคนที่ผมภูมิใจมากครับเขาตั้งแต่วันแรกที่มาหน้าจอทีวีอ่ะครับก็คือคึกคักฟิตเป็นคนเนี่ยเนิร์ดหน่อยๆแล้วก็ซูเปอร์แอคทีฟครับแล้วก็เรียกตัวเองว่ายังไงนะเรียกตัวเองว่ายังไงนะเป็นพวกเนิร์ดพยาคุณเนี่ยเรียกคุณว่ายังไงพยาคุณอะไฮเปอร์ฮะไฮเปอร์ผมไม่รู้ไฮเปอร์ซูเปอร์ไฮเปอร์แอคทีฟแล้วเมียผมก็พอๆกันแอคทีฟสุดสองคนที่เหมือนกันทำไมอะบ้าพลังใช่เพราะว่าผมตามอาจารย์ไงครับเออต้องแอคทีฟนั้นวันนี้ต้องแอคทีฟนะวันนี้ต้องแอคทีฟครับแต่ปกติเราเห็นตัวทวิตครับตอนหลังมันเขาเรียกเฮียวิทย์ครับมันอยู่ที่ที่แก่ขึ้นมาได้ไงว่าเฮียวิทย์โอ้เอาเหลือผมว่าเด็กลงมาเฮียจากด็อกเตอร์คืออย่างนี้ผมเราคือผมเนี่ยมีอยู่ช่วงประมาณ40ครับผมไปร้านข้าวมันไก่แล้วเขาก็เรียกผมว่าเฮียโต๊ะ11อยู่ที่นี่อะไรนะเฮียเขาเรียกผมว่าเฮียสะกดชัดหน่อยไม่ได้มีไม่โทรนะครับผมก็แบบเฮียอะไรวะกูแก่งั้นเลยวะผมกลับไปผมบอกเมียผมขอโทษนะเรียกกูว่าเฮียไปมาไม่ใช่ร้านที่หนึ่งครับทุกร้านแสดงว่าหน้าตาเราไปแล้วไงฮะหน้าตาเราเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วผมเนี่ยผมบอกทุกคนบอกว่าอย่าเรียกผมว่าด็อกเตอร์เพราะผมรู้สึกมันไม่เพราะผมไม่ชอบผมคิดว่าวิทย์คือวิทย์ใช่ไหมฮะมันดูแบบ แต่ไม่ค่อยถึงคือผมว่างี้คนเราจะคบกันอะคบกันที่ตัวคนเนาะ ผมก็เลยนึกในใจว่าไหนๆทุกคนแม่งเรียกกูเฮียหมดแล้วเอาเลยผมก็เลยบอกคนเรียกว่าไงดีคะจะให้เรียกยังไงล่ะคุณวิทย์นายวิทย์เรียกเฮียวิทย์สิครับง่ายดีจากนั้นทุกคนคงด้วยหน้าเราแปะไงฮะเขาก็เลยเรียกเราเฮียวิทย์หน้าไปก่อนหน้าไปก่อนหน้าไปแล้วไอ้เฮียมาทีหลังไอ้ไม่โทรตามมาอีกทีแต่คงต้องเรียกอีกนานนะว่า70-80ก็เรียกเฮียเดี๋ยวนี่คือมีผมเคยเจอเด็กๆนะเด็กๆเลยเขามาดึงขางเกงผมแปะวิทย์ไปได้แปะเพราะว่าเราเป็นลุงแล้วนี่ผมนินทาคนตรงข้ามผมได้ไหมครับทำไมเหรอคุณสุทธิชัยเขาเรียกคุณอ่ะเพราะว่าแกจะเป็นอะไรนะเป็นพี่ไม่ได้นะเป็นลุงแล้วก็เรียกคุณอ่ะก็เหมือนพี่ตูนไงฮะอายุเท่าไหร่ก็ต้องเรียกพี่ตูนพี่ตูนพี่ตูนเหมือนกันครับทำไมไม่เรียกลุงไม่เรียกลุงไม่เรียกปู่เออมีคำตอบไหมผมเทียบงี้นะครับมีคนหนึ่งมีบรรดาศักดิ์เป็นแทนเซอร์แต่ทุกคนเรียกเขามิสเตอร์หมดเลยมิสเตอร์บีนเซอร์โรยแอนเดอร์สันทุกคนเรียกมิสเตอร์บีนจนถ้ามีคนถามว่า what is your first namemิสเตอร์จนกระทั่งมันกลายเป็นคำติดไปแล้วนะครับคุณสุดที่มิสเตอร์บีนแต่ไม่มีใครรู้มิสเตอร์บีนชื่อหน้าชื่ออะไรถูกไหมมันติดปากมันติดปากนะโอ้ติดปากมันเนี่ยไม่มีใครเรียกว่าลุงสุทธิชัยอาสุดที่ไม่มีเรียกคุณสุทธิชัยวันนี้ชวนก็มาเรื่องอะไรเรื่องสมมุติว่าใครจะสร้างแลนบริดจ์ครับซึ่งคุยมานานนะครับแล้วปัดฝุ่นมาแล้วตอนนี้เดินหน้าไม่เดินหน้าแต่เราสมมุติก่อนว่าครับสร้างครับเดิมทีเนี่ยจะเป็นหัวข้อว่าสมมุติว่าวิทย์เฮียวิทย์เป็นนายกรัฐมนตรีโอ้โหแกก็บอกว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ทีหลังอีกจะเฮียก็ขึ้นเลื่อนขั้นก่อนแล้วค่อยเป็นนายกแล้วค่อยก็เลยเอาเรื่องที่เชี่ยวชาญครับก็คือว่าเราพูดถึงเรื่องแลนด์ออกข้อกระครับเรื่องเดียวกันใช่ไหมของไทยครับแล้วก็มาแลนบริดจ์ครับทีนี้ก็อยากจะรู้ว่าสมมุติว่าประเทศไทยสร้างแลนบริดจ์แล้วก็สร้างอะไรคลองอะไรเนี่ยนะครับครับสู้กับช่องแคบมาลากายังไงสู้กับคลองสุเอซยังไงครับปานามายังไงเพราะว่าคนไทยต้องเข้าใจนะภาพรวมฉะนั้นผมเชื่อว่าท่านผู้นี้ครับเชี่ยวชาญเรื่องระหว่างประเทศเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยจะต้องมาบอกคนไทยได้เขาอธิบายประวัติศาสตร์8นาทีครับผมให้9นาทีอธิบายเรื่องทั้งหมดนี้โอ้โหเริ่มตั้ง9นาทีแต่ที่เหลืออีก90นาทีเดี๋ยวว่ากันสักกันต่อครับโอเคผมเอาสั้นๆนะครับว่าแนวความคิดนี้เนี่ยมันมาจากการที่
โลกนี้เนี่ยมีเส้นทางการค้าครับแล้วพอมีเส้นทางการค้าปั๊บเนี่ยแต่ละประเทศมองว่าทางไหนสั้นที่สุดนะครับผมยกตัวอย่างก่อนเลยฝรั่งเอายุโรปก่อนฝรั่งบอกว่าจากมหาสมุทรแอตแลนติกจะไปมหาสมุทรอินเดียไปยังไงไอ้ฝ่ายนึงก็บอกว่าเฮ้ยเราลงเมดิเตอร์เรเนียนดีจากนั้นเราก็ลงไปที่ทะเลแดงแล้วก็ไปที่มหาสมุทรอินเดียเพราะว่าแดนในฝันเนี่ยของฝรั่งในสมัยนั้น คือจีนกับอินเดียครับปรากฏจะไปปั๊บไม่ได้ว่ะเป็นแผ่นดินหมดเลยทีนี้ถ้าจะอ้อม ใต้ทวีปแอฟริกาเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 5,600 กิโลเมตรโอ้ไม่ไหวเอายังไงดีแพงน้ำมันและสำคัญช่วงนั้นมันมีโจรสลัดนี่เลยนะฮะก็เลยคิดว่าแล้วจะทำยังไงก็มีแนวความคิดมีพื้นที่ไหนที่ไม่กว้างนักตัดแผ่นดินไปเลยเจาะเลยเจาะอย่างนี้เหรอคิดมานานครับแต่ว่าเทคโนโลยีไม่อำนวยทำยังไงวะอยู่ดีเจาะได้ไงถูกก็เลยเฮ้ยเอางี้ใครมีตอนแรกที่พูดเรื่องตัดเนี่ยพูดเป็นเล่นไปนะใช่ครับตัดได้ไงมันเป็นดินมันไม่หินยิ่งสมัยก่อนผมนึกไม่ออกว่าจะทำไงเนี่ยจะเจาะยังไงจะขุดยังไงจะผ่ายังไงคือมีน้องเนี่ยคุยกับผมก่อนหน้านี้บอกว่าทำไมไม่ตัดตั้งแต่สมัยพระนารายณ์สมมติเอาคลองไทยนะฮะผมบอกเทคโนโลยีสมัยโน้นมันไม่มีนะครับฝรั่งเองที่สุดครับฝรั่งเศสคิดได้เราตัดแบบนี้ชื่อแฟกดินองเดลเลซับเอาแบบนี้แล้วกันไปหาพื้นที่ทางตะวันออกของอียิปต์จะมีคาบสมุทรไซนายเหมือนจุกก๊อกปิดอยู่ระหว่างเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดงตัดมันตรงนั้นได้ไหมบอกตัดได้100แคบที่สุดด้วยใช่ป่ะแคบที่สุดครับ 193.3 กิโลเมตรลองคิดดูยาวขนาดไหนคิดแบบนั้นปรากฏว่าอันนั้นคือยุคสมัยปลายรัชกาลที่4ผมเทียบแบบนี้ตัดจนสำเร็จครับตัดได้ปั๊บทั่วโลกตกตนผ่าแผ่นดินได้หรือวะตื่นเต้นเว้ยเอาแบบนี้อีกปีนั้นผมจำได้ปีที่เปิดเนี่ย1869คือปีที่2สมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่5ครองราช1868ใช่ไหมฮะคนก็เลยเริ่มคิดมีที่ไหนอีกวะก็มีอีกหนึ่งประเทศครับที่มันเจริญแล้วและฝั่งตะวันตกตะวันออกเนี่ยเข้าไม่ถึงโดยเรืออเมริกาไงครับด้านหนึ่งติดแปซิฟิกอีกด้านติดแอตแลนติกสมมติจากแคลิฟอร์เนียไปนิวยอร์กจะไปเรือนะฮะอ้อมใต้ครับใต้อเมริกาใต้ 6,000 ไมล์ทะเลไมล์ทะเลนี่ก็เอา 1.85 เนี่ยคูณเข้าไปเป็นกิโลใช้เวลาประมาณ20กว่าวันเรือปัจจุบันนะฮะไม่ไหวตัดดีไหมตัดต้นเม็กซิโกหนาครับไม่ได้นี่คาราโกนะไม่ได้คอนดูรัสได้ไหมบางที่สุดปานามาปานามาเอาปานามาปานามาจะตัดปั๊บเลื่อนไปหน่อยนะเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณสุริชัยมองงี้ถ้าเกิดว่าตัดได้เรือมันก็สามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้ทีนี้โอ้โหฝรั่งเศสทำได้แล้วเอาไอ้บริษัทเดิมบริษัทฝรั่งเศสเอามาตัดเองมีประสบการณ์มาเลยมีประสบการณ์มาตัดเลยปรากฏตัดไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับติดอะไรฮะติดเพราะว่าคลองสุเอตระดับเท่ากับระดับน้ำทะเลในขณะที่ปานามาระดับต่ำกว่าน้ำทะเลน้ำท่วมนะครับที่สุดแล้วสิ่งที่ทำคล้ายๆแลนด์บริดจ์มาแล้วสบายเชื่อป่ะคือลองคิดดูว่าถ้าคุณอ้อมใต้เนี่ยมันกินเวลาเยอะใช้แบบนี้เอาเรือลำแรกจากแคลิฟอร์เนียเขาลอกแลนด์บริดจ์สิโอ้จริงคุณสุชัยก็มากแล้วเขาเรียนแบบเราเหรออันนี้เรารู้ลงนามาแล้วแต่เราไม่ทำเราเป็นแต่ทำเป็นตัวอย่างคิดไอเดียเฉยคิดให้ก่อนคุณทำก่อนแต่คุณทำก่อนนี่ว่าผมดูที่อดีตลอกอนาคตอดีตลอกอนาคตเริ่มต้นงี้เอ้าเรายังไม่ขุดเอาแบบไหนวะ5แบบนี้แล้วกันเรามีเรือคือสมัยนั้นอะอเมริกาเจอทองครับที่เรียกโกลรัชทองขนจากแคลิฟอร์เนียเข้ามาด้วยเรือด้วยเรือเสร็จปั๊บสร้างทางรถไฟครับแล้วก็ขนในทองเนี่ยดาวน์โหลดปั๊บอัพโหลดขึ้นรถไฟครับรถไฟดาวน์โหลดลงเรือจากนั้นใช้เรือขนไปนิวยอร์กฮะเวิร์กไหมนี่มันแลนด์บิดชัดๆเลยเวิร์กไหมเวิร์กไหมเวิร์กไหมฮะเวิร์กไหมไม่เราไปฟ้องเวิร์กมาเดี๋ยวว่ากันมันขโมยไอเดียเราล่วงหน้าไอเดียเราจะมีอยู่แล้วนะอีกร้อยกว่าปีเดียวไอคุณมาเล่นแย่งไอเดียเราไปได้ยังผมโอเคแต่ไอทำก่อนละทำก่อนแต่มันเป็นเรื่อง common sense ก็คือว่าถ้าคุณขุดไม่ได้คุณต้องมีวิธีอื่นก็คือมาจอดแล้วก็ยกขึ้นดิแล้วก็ลากไปสิแล้วก็โหลดอีกที่นึงสิแต่มันหลายทอดนี่แหละแต่ว่ามันจอนหลังเนี่ยเขาก็คิดยกระดับขึ้นมาเลยไงครับซึ่งในบางจุดเขาทำใช่ไหมครับคือยกขึ้นเรือมันถึงนะยกขึ้นใช้แค่ยกมาคือไม่ต้องเอาของลงอ่ะไม่ต้องถ่ายแต่ของเราเนี่ยยังไม่ถึงจุดนั้นครับแล้วก็พอเสร็จปั๊บเขาก็มองว่าทำแล้วผมฝากไว้นี่นะครับตรงนี้เผื่อเดี๋ยวเราคุยต่อคนที่เป็นเจ้าของเรือสองลำกับคนที่เป็นเจ้าของทางรถไฟเหมารวบครับชื่อคอร์เนลิอุสแวนเดอร์บิลคนเดียวกันคนเดียวกันครับเป็นนี่มันผูกขาดแล้วนี่ผูกขาดก็คือเป็นเจ้าของคอร์เนลิอุสแวนเดอร์บิลเนี่ย
หลายท่านถามว่าเขาคือใครเขาคือเจ้าพ่อการรถไฟเป็นหนึ่งในสี่บุคคลผู้สร้างอเมริกายุคใหม่เจ้าพ่อรถไฟแต่จังหวะนั้นเขาคิดแค่ว่ารถไฟยาวเนี่ยข้ามอเมริกาไม่ได้เอาเรือเป็นของเขาทางรถไฟเป็นของเขาจบขนส่งเป็นของเขาปรากฏว่าพอไปเห็นคลองสุเอซเขาทำสำเร็จแล้ว มีความหมายว่าทำแลนด์บริดจ์ไปละไม่ได้ขุดคลองแม่งเลยสาเหตุเพราะอะไรครับสุเอซ 193.3 กิโลเมตรไอ้นี่มันนิดเดียวอ่ะแค่82กิโลเมตรแป๊บเดียวก็ได้ปรากฏว่าถึงเวลาจริงขุดยากครับไม่ภูมิศาสตร์ต่างกันครับหนึ่งเลยคืออยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลแล้วก็มีไข้เหลืองกับมาเรียทั้งสองท่านทราบไหมครับว่ามีคนตายวันละ200คนระหว่างตลอดเลยตาย 20,000 คนที่สุดแล้วไม่ไหวแต่ปรากฏว่าประธานาธิบดีอเมริกันครับเทโอดอร์รูสเวลต์เข้ามาแล้วพูดว่าบริษัทนี้ไม่เวิร์คเราคิดเทคโนโลยีไปเทคโอเวอร์บริษัทมาแล้วหาวิศวกรใหม่มาใช้วิธีการสร้างใหม่จนในที่สุดแลนบริดจ์ยังอยู่นะครับท่านยังสามารถไปเที่ยวได้คือยังมีทางรถไฟอยู่แล้วเราตัดคลอง82กิโลเมตรตัดจนสำเร็จรายการเป็นคลองปานามามันใช้เลื่อยอะไรวะใช้เลื่อยมันต้องมีเลื่อยต่างๆเลยเพื่อน่าสนใจทีนี้ครับพอมาบ้านเราบ้างที่ผมคุย2อันนี้ครับเพราะว่าหนึ่งในคนที่คนในประวัติศาสตร์ไทยที่บอกว่าอยากทำแบบนี้คนคนนั้นคือนายกรัฐมนตรีคนที่7ของบ้านเราก็คืออาจารย์ปรีดีพนมยงค์ถูกต้องครับอาจารย์ปรีดีเนี่ยเคยถามอาจารย์เลเนแกซึ่งเป็นอาจารย์กฎหมายของแกแล้วบอกว่าอาจารย์ถ้าเราอยากตัดแบบนี้เพื่อที่จะทำให้เรือย่นระยะทางอ้อมใต้มะละกาแล้วมาที่บ้านเราตรงระนองชุมพรเนี่ยเราควรมีหลักคิดยังไงอาจารย์เลเนแกผมว่าไปดูสิมีคลองขุดแบบนี้4แห่งอีก2แห่งเล็กนะครับ คือคลองโครินธ์ที่กรีซ6กิโลเมตรอันนี้ผมตัดออกอีก1คลองอยู่ตอนเหนือของเยอรมันจะได้ไปไม่ได้ไปอ้อมเหนือที่เดนมาร์กมีชื่อว่าคลองคีลอยู่ที่ชเลสวิกโฮลสไตน์นะฮะจากนั้นก็เป็นสุเอซกับเป็นปานามาอาจารย์ปรีดีก็ศึกษามาแล้วบอกว่าเอาละถ้าอย่างเงี้ยเราขุดคลองไทยไหมเพราะว่าสั้นกว่าปานามาครับ50กิโลเมตรแต่วิทย์ลืมเล่าสมัยพระนารายณ์ก่อนดิโอ้คุณสุริชัยโอ้ต้นเดียวไอเดียแรกๆมาจากสมัยนี้คุณสุริชัยนี่คนไทยคนแรกคือผมใช้คำนี้ดีกว่าไม่รู้ว่าเป็นพระนารายณ์มหาราชหรือเปล่าแต่มีแนวคิดตรงนั้นถามว่าทำไมครับเพราะว่ายุคนั้นพระนารายณ์ตรงกับพระเจ้าหลุยส์ที่14พระเจ้าหลุยส์ที่14คงจะบอกว่าเอางี้ไหมตัดมาจะได้สามารถเดินเรือได้ปรากฏว่าเทคโนโลยีไม่อำนวยฮะเทคโนโลยีไม่อำนวยถัดมาครับสมัยรัชกาลที่1บ้างกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถก็คือเป็นพระอนุชาหรือน้องชายรัชกาลที่1บอกควรมีเพราะว่าด้วยเหตุผลทางความมั่นคงเทคโนโลยีไม่มีอีกจนกระทั่งมาถึงเนี่ยครับสมัยร.5คนเสนอคืออังกฤษและฝรั่งเศสแต่มันไม่ได้เอาเรือส่งมันไม่ได้เอาเรือส่งสินค้าไงฮะมันจะเอาเรือรบไปเราก็บอกไม่ได้แบบเนี้ยเมืองไทยไม่ได้เสียวแน่นอนเรื่องความมั่นคงก็เลยมายุคอาจารย์ปรีดีครับพอยุคอาจารย์ปรีดีจะทำครับต้องใช้เงิน18ล้านบาทมีไหม18ล้านบาทท่านบอกว่ากู้ Bank of England ก็ได้เดี๋ยวจะไปเจรจาเรื่องดอกเบี้ยออกมาต้องออกพรบพิเศษไหมเนี่ยกู้เงินให้ตั้งกรรมการโยนโยนมา2567ยันเลยมันต้องเข้าคณะกรรมการชุดใหญ่ไหมเนี่ยแต่ข้อดีคุณสุทธิชัยท่านทำงบประมาณไว้แล้วว่าใช้ขุดเนี่ยนะฮะใช้ขุดเนี่ย18ล้านบาทถ้าความลึกเท่ากันกับสุเอซความกว้างเท่ากันกับสุเอซใช้10ล้านบาทเห็นไหมคือผมว่าคนยุคนั้นรอบคอบมีตัวเลขการลงทุนชัดเจนแต่ปัจจุบันยังไม่เห็นก็แถมรู้เนี่ยกว้างเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเรามีอย่างนะฮะยังไม่เห็นกว้างเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่และ10ล้านบาทเลข8คืออะไรประเมินมาครบแล้วครับมีเปล่าๆไม่ได้พื้นที่โดยรอบจะทำอะไรเกษตรกรจะทำอะไรเวนคืนเองเวนคืนคือผมว่าทั้งหมด18ล้านคือเขาคิดครบรูปครบรูปเขาคิดครบมากบางของเราพศ2567เนี่ยยังไม่ได้คิดถึงตอนนั้นหรอกคิดแค่บอกว่าจะเป็นโครงการขายเสียงหาเสียงได้ก็เอาแล้วสมัยโน้นไม่ต้องหาเสียงครับสมัยโน้นทำนี่ต้องรอบคอบก็ไปกู้เนี่ยฝรั่งเขาเช็คเราเอาไปทำอะไร18ล้านทำอะไรได้บ้างเราก็เลยใช้ฝรั่งเป็นที่ปรึกษาด้วยโอเคงั้นคุณมาไปปรึกษาเราด้วยก็เลยได้ทั้งที่ปรึกษาได้ทั้งเงินกู้แล้วทำไมไม่ได้ทำตัวลงเงินก็มีใช่ไหมครับทำไมไม่ได้ทำถ้าเกิดว่าดูดีๆนะครับช่วงนั้นอ่ะคือ3ปีหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2478นะครับมีความหมายว่าอีกไม่กี่ปีเกิดแล้วครับสงครามโลกครั้งที่2ครับการมาออกแล้วพอเกิดสงครามโลกครั้งที่2เสร็จปั๊บตอนจบครับต้องไม่ลืมว่าญี่ปุ่น
นะครับโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์และยกพลขึ้นบกที่ประเทศไทยเนี่ยเดือนธันวาคมธันวาคม1941นะครับมีความหมายว่าอังกฤษประกาศสงครามกับเราหลังจากนั้นพออังกฤษประกาศสงครามกับเราปั๊บเพราะปล่อยให้ญี่ปุ่นไปโจมตีอินเดียนะจบสงครามปั๊บมีความหมายว่าเขาจะต้องมาแก้สิ่งที่ประกาศสงครามกับเราและหนึ่งในสิ่งที่เรียกกันว่าสนธิสัญญาสันติภาพคือยุทธลบมีเงื่อนไขว่าหากประเทศไทยจะขุดคลองไทยต้องขออนุญาตจากอังกฤษก่อนเพราะตอนนั้นต้องบอกว่าด้านหนึ่งเราเป็นฝ่ายอักษะเพราะเราให้น่ารักสู้กับเราฝรั่งเศสอังกฤษใช่ป่ะใช่ครับอิทธิพลทั้งสองฝั่งฝรั่งเศสไปอยู่แถวอินโดจีนใช่ป่ะอังกฤษอยู่แถวไทยอยู่แถวมาเลเซียสิงคโปร์ใช่ป่ะต่างคนต่างจะอัดกันก็อังกฤษก็รู้ว่าภูมิรัฐศาสตร์คำนั้นตอนนั้นยังไม่มีคำนี้นี่คุณสุวิชัยแต่คุณสุวิชัยพูดคำนี้ดีมากเพราะอะไรรู้ไหมครับเราส่วนใหญ่คุยถึงภูมิรัฐศาสตร์แต่ว่าเราไม่เคยดูแผนที่ภูมิรัฐศาสตร์แปลว่าดูรัฐศาสตร์และแม่นแผนที่ครับต้องแม่นคือภูมิศาสตร์กับรัฐศาสตร์บวกกันเพราะพอคุณสุทธิชัยอธิบายมาปั๊บทำให้เราเห็นภาพว่าตะวันตกตะวันออกเป็นไงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครับตอนนั้นหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่สองเราก็เลยยกเลิกแนวความคิดในการขุดนั้นไปและหลังจากนั้นก็มีแนวความคิดบอกว่าขุดทางเพื่อที่เรือสินค้าเนี่ยแทนที่เขาจะมาจากจีนสมมตินะฮะลงมาจากจีนญี่ปุ่นเกาหลีแล้วลงมาเนี่ยปลายเวียดนามปั๊บตัดเข้ามาที่เราเข้าอ่าวไทยแล้วข้ามไปมหาสมุทรอินเดียตรงอันดามันจะได้ไม่ต้องไปอ้อมใต้เพราะอ้อมใต้ปั๊บสิงคโปร์ก็เลยสามารถเนรมิตประเทศเขาขึ้นมาได้เพราะเนรมิตเพราะว่าสิงคโปร์อยู่ใต้สุดของแหลมมาลากาถูกไหมครับตอนนั้นอังกฤษก็เชียร์เขาอยู่อังกฤษตอนนั้นเป็นเจ้าอาณานิคมใช่ใช่ต้องเลยแล้วก็รายได้ทั้งหลายแหละมันก็มามาเลเซียสิงคโปร์ใช่ไหมล่ะฉะนั้นช่องแคบมาลากาเป็นทางทำมาหากินของเราเนี่ยตอนนั้นก็เริ่มที่จะพูดแต่ไม่ได้ทำไม่ได้ทำครับคือผมก็ในฐานะคนที่เป็นสื่อลูกศิษย์คุณสุริชัยนะแล้วก็รุ่นน้องพี่วิสุทธ์นะคืออย่างนี้ผมก็ไปดูว่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมาเลเซียสิงคโปร์ก็ได้อะไรไปค่อนข้างเยอะมากเขาก็บริหารจัดการได้บ้านเราเคยมีแนวความคิดนี้ไหมมีนะครับก็คือขอคอดกระที่เราได้ยินมาอยู่นี้นะครับอันนี้ต้องใช้คำว่าเคยสิ่งที่เคยได้ยินคือแล้วทำไมทำไม่ได้คนก็มองว่าถ้าตัดแผ่นดินความหมายคือมีความคงมีความสุ่มเสี่ยงหลายอย่าง1เอาด้ามขวานออกจากขวานโอเคจะคิดแบบนี้นะฮะแต่ประเทศก็มีเกาะเยอะแยะก็ไม่มีปัญหานี่นี่ของเราก็มีเกาะภูเก็ตใช่อันนี้ความรู้สึกไงผ่าด้ามขวานรู้สึกว่าไทยสูญเสียพื้นที่อย่างหรือเปล่าเขารู้สึกอย่างนั้นมันรู้สึกมาฝ่ายความมั่นคงเอามาบอกว่าถ้าตัดการเป็นเนี่ยโอกาสที่จะมีการแยกแผ่นดินจะเกิดขึ้นจะมีกลุ่มเพราะตอนนั้นก็มีปัญหาเรื่องทางใต้แล้วถูกต้องครับก็คือไม่ตัดแล้วต่างชาติลุกลามหรือกลุ่มนี้มันเป็นยังไงเปล่าก็เป็นประเด็นใช่ไหมก็มีความเชื่อแบบนี้ผมก็เลยลองไปดูเล่นคือผมชอบประวัติศาสตร์นะครับแล้วตอนที่อียิปต์มันตัดแผ่นดินออกเป็น2ส่วนโอเคยุคที่เขาตัดเนี่ยเขายังเป็นเมืองขึ้นของตุรกีใช่แล้วเขาก็รับเงินมาจากอังกฤษฝรั่งเศสเขาก็แยกแผ่นดินได้ไงวะผมคิดแค่นี้นะแล้วตอนที่อิสราเอลบุกอียิปต์ในตอนสงครามยมกิปูร1973ตอนนั้นทำไงรู้ไหมครับพี่วางสะพานแบริ่งแล้วก็รถถังจากอิสราเอลเคลื่อนเข้าไปสู่คาบสมุทรไซนายได้แสดงว่ามันจะทำอะไรก็แล้วแต่ว่าเทคนิคทางการทหารเป็นยังไงแต่ก็ได้ยินเรื่องนี้มาอีกมุมหนึ่งผมได้ยินมาว่ามาตราที่1ของรัฐธรรมนูญไทยแทบทุกฉบับบอกว่าราชอาณาจักรไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวมิอาจแบ่งแยกได้แบ่งแยกความหมายมันไม่ใช่เรื่องgeography นี่ไม่ใช่ภูมิศาสตร์แบ่งแยกไม่ได้หมายถึงความเป็นรัฐความเป็นชาติใช่ไหมตีความว่ายังไงถ้าแบ่งแยกไม่ได้นี่เกาะเกิดก็แบ่งแยกยังไงอ่ะเราก็ต้องมีความรู้สึกไปความรู้สึกคนไทยไงแม้แต่ตารางนิ้วเดียวก็แบ่งไม่ได้ไม่แต่ความหมายมันคำว่าใช่ใช่ภาษาอังกฤษเขาใช้ indivisible ใช่ไหมครับมันไม่ได้ไป inseparable คือมันไม่ได้แปลว่าแยกโดยภูมิศาสตร์ indivisible ความหมายคือไม่แบ่งแยกอธิปไตยอธิปไตยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติไม่แบ่งแยกเป็นรัฐรัฐแยกเหมือนกับพม่าเนี่ยเนี่ยความหมายเขาอย่างนี้แต่ไม่ได้แปลว่าภูมิศาสตร์เนี่ยจะแบ่งแยกไม่ได้แต่คนก็ไปตีความใช่เพราะก็มีประเด็นเรื่องปัตตานีมายาวนานแล้วก็เลยกลัวว่าถ้าแต่เอาไปเนี่ยมาเลเซียทำให้เกี่ยวอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของเขาได้ใช่ไหมเพราะว่าไทยมาเลเซียมันมีดินแดนติดกันแต่ถ้าตัดออกตรงนี้เนี่ยมันก็จะไม่ติดกันตรงนี้ถูกครับถ้ามันกลายเป็นวาดใหม่มาลงตรงนี้ได้ไหมนั่นเป็นเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องของความเชื่อและยิ่งฝ่ายความมั่นคงไทยยกประเด็นนี้ขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นหนึ่งในประเด็นที่อ้างว่าไม่ควรทำครับไม่นับถึงเรื่องการเงินไม่นับถึงเรื่องความกล้าหาญของผู้นำการเมืองด้วยแต่ว่าพอไม่ขุดตรงนั้น
ก็ยังมีคำถามตลอดเวลาว่าตรงนี้เป็นจุดที่เราสามารถเซฟเวลาการเดินทางผ่านช่องแคบมาลากามากที่สุดทำไมเราไม่ทำเหตุผลต่อมาคือมาอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียเขาไม่อยากให้ทำนั่นก็เป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศนิดประเทศนี่แหละอันนั้นตอนแรกเป็น geography ตอนนี้เป็น politics สองเรื่องเป็น geopolitics ถูกต้องครับคือผมก็ตั้งคำถามเฉยๆนะครับว่าทำไมไม่ได้บางคนบอกแบบนี้มิติความมั่นคงข้อแรกกฎหมายก่อนซึ่งก็ต้องมีการตีความเพราะบางคนจะบอกว่าตัดแยกเชิงกายภาพไม่ได้บางคนบอกได้อย่างที่คุณสุริชัยว่าอีกส่วนบอกแบบนี้ถ้าขุดคลองแล้วอะทำเหมือนสุเอตไหมaircraft carrier เรือบรรทุกบินสองฝ่ายวิ่งได้ให้เรือทหารเข้าไหมถ้าเกิดว่าเรือทหารสวนได้น่ะโอเคไหมถ้าเกิดว่าเปิดแล้วไม่ให้สวนโอเคไหมแล้วถ้าเกิดความขัดแย้งคุณจะวางตัวอย่างไรอันนี้ผมตั้งคำถามว่าผมไม่รู้แต่ผมแค่ว่าพอดีว่าผมไปเห็นภาพคลองสุเอตครับเวลาที่อเมริกาจะส่งอะไรก็ตามจากเมดิเตอร์เรเนียนข้ามคลองสุเอตผมก็คิดว่าคลองสุเอตเนี่ยใหญ่แค่เรือเดินสมุทรปรากฏไม่ใช่ครับไม่ใช่นะ aircraft carrier คือเรือบรรทุกเครื่องบินสวนกันได้สองลำสวนได้ผมก็เลยถามว่าแล้วก็เปิดไฟแดงไฟเขียวได้ด้วย นี่วันหลังเราควรจะไป on location ที่คลองสุเอตใช่เดี๋ยวผมตามไปด้วยไปคลองสุเอตด้วยที่ไหนครับไปคลองสุเอตไปมาลากาก่อนมาลากาสวยๆมาลากานะฮะคือผมก็แค่ตั้งคำถามไว้ว่าถ้าเกิดว่าผมทำข่าวสักเรื่องหนึ่งผมคิดแบบนี้สมมติว่าผมเป็นสื่อมวลชนที่ทำเรื่องนี้ผมก็อยากจะถามว่ามิติความมั่นคงท่านเห็นอย่างไรผมไม่ได้บอกว่าอะไรดีไม่ดีแต่ถ้าตัดไปเลยนี่เป็นยังไงถามว่าทำไมผมถึงรีบของการตัดคลองมาแล้วมาเทียบกันกับแลนบริดจ์นะครับบอกว่าถ้าสมมติว่าเรามีแลนบริดจ์ผมก็ตั้งคำถามว่าสองอย่างเนี้ยถ้าเราเปรียบเทียบได้จะเป็นประโยชน์นะฮะอีกด้านหนึ่งผมก็ลองไปคุยกับคนที่เขามีความเชี่ยวชาญเรื่องการเดินเรือนะฮะพี่ถ้าทำอ่ะแลนบริดจ์เวิร์กไม่เวิร์กผมแค่ถามเขานะเขาบอกคุณวิทย์ครับในเชิงโลจิสติกส์ดีที่สุดคือใช้เรือลำเดียวถูกไหมใช่ที่ต้องถ่ายเข้ามาปั๊บเรือปั๊บสมมติมาจากเซี่ยงไฮ้นะฮะลงมาปั๊บอ้อมเวียดนามเข้าอ่าวไทยปั๊บเข้าระนองชุมพรแล้วเข้าไปที่อันดามันแล้วก็ไปโลกตะวันตกไปเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้เรือสองลำก็จะเหมือนกับตอนแวนเดอร์บิลท์ถูกไหมครับเราใช้เรือสองลำแล้วก็ข้ามจะเป็นรถก็ดีหรือจะเป็นรถไฟก็ดีไฟฟ้าทำแบบนี้ปัจจุบันมันไม่ได้มีตู้สินค้าไม่กี่ตู้มันเป็นคอนเทนเนอร์ใหญ่ใช่มากแล้วเรือคอนเทนเนอร์ยิ่งวันยิ่งใหญ่ใช่ใช่ครับมันเซฟค่าระวางฉะนั้นเรือมันยิ่งใหญ่ขึ้นมันก็ยิ่งผ่านยากขึ้นฉะนั้นถ้ายิ่งเรามาต้องมาจอดก่อนเอาของขึ้นย้ายมาทางรถไฟก็ดีหรือว่าทางรถก็ดีเนี่ยแล้วไปลงอันนี้ก็ต้องขนลงอีกผมดูภาพนี่นะครับภาพแบบต้องใช้เคนใช่ไหมครับในการหนีบในการขี้แบบใช่ครับเสียเวลาปะลงอย่างนี้เอาหนีบขึ้นมานะขึ้นบนรถต่อรถอะไรรถยนต์แล้วไปต่อเรืออีกทีนึงโอ้โหมันต้องใช้เวลาคือผู้บอกวันนี้เขาบอกว่าคุณเอาเรือมาจอดปั๊บคุณดาวน์โหลดสินค้าลงรถอัพโหลดสินค้าจากรถขึ้นไปบนเรือก็บอกกระบวนการนี้ใช้เงินไม่น้อยครับเขาเลยบอกว่าแบบนี้ในเชิงโลจิสติกส์ผมว่าไม่เวิร์กอ่ะโอเคจบไอ้ทวิตชอบสิแต่ของสิงคโปร์เขาก็ถ่ายใช่ไหมครับแต่จากเรือสู่เรือเรือสู่เรือคือผมว่าเรือใช่ปกติอะครับไม่ของเขาเป็นเขาเรียกฟีเดอร์สคือเรือลำเล็กครับเรือลำใหญ่มาถึงปะเอาเรือเล็กมาแล้วก็ส่งไปกระจายต่างๆแต่เขาไม่ต้องขึ้นบกเขาไม่ต้องขึ้นบกครับคือผมดูแบบนี้แล้วผมก็ถามแบบนี้ว่าโทษนะครับพี่แล้วถ้าขุดเป็นคลองเลยเออมีความเห็นอย่างไรเขาบอกว่าคุณวิทย์เอาหลักคิดแบบนักเดินเรือนะครับพี่วิทย์ประหยัดเวลาเท่าไหร่เอาถูกไหมฮะโอเคผมบอกแล้วประหยัดเวลาเท่าไหร่ล่ะครับเขาบอกว่าลองคิดดูนะครับถ้าเกิดว่าเป็นยุโรปสมมติเอาจากอังกฤษไม่เข้าสุเอตนะครับแล้วอ้อมใต้แอฟริกาที่แหลมกูดโฮป14-16วันโอเคเขาบอก14-16วันคือสวรรค์ครับเพราะเราประหยัดค่าเช่าเรือค่าน้ำมันเรือค่าระวางเรือทุกอย่างประหยัดต้นทุนด้วยเอาประกันเทียบให้ดูอย่างนี้ประกันอีก 6,000 กิโลเมตรนะครับกับประมาณ 8,000 กว่ากิโลเมตรของคลองปานามาประเทศไทย 1,200 กิโลเมตรถ้าไม่ต้องอ้อมนะครับคำถามผมก็ถามว่าโทษนะครับพี่ภาษาเรือผมไม่เข้าใจถ้าภาษาเรือพี่เดินเรือเท่าไหร่สมมติพี่อ้อมกับพี่ตัดตรงเนี่ยลดเวลาไปวันเดียวถ้าบอกวันเดียวสำหรับพวกเราเยอะไหมไม่คุ้มครับไม่คุ้มแต่อย่างนี้อันนี้ผมถามคนที่เขามีความคุณแต่ว่าคงจะมีหลายมุมนะฮะแต่เขาบอกว่า1วันกับ15วันนะครับมันต่างกันค่อนข้างเยอะคนก็อาจจะมองว่าถ้าเกิดเป็นเส้นทางเดิมแล้วมีความคุ้นชินมากกว่าระบบการบริหารจัดการดีอยู่แล้ว
ก็ไม่รู้ว่าควรจะตัดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคำถามคือสมมุติว่าบ้านเรามีคำถามแรกที่ผมจะถามคือถ้ามีแล้วคนที่เขาเป็นว่าที่ลูกค้าเราเขาเห็นว่ามันคุ้มไหมผมตอบแทนไม่ได้แต่ว่าผมแค่ว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าที่ผมอ่านข้อมูลของสระขอใช่ไหม บอกประหยัดตั้ง4วันแน่ไม่คุ้มเหรอประหยัด4วันคือมองในแง่วิ่งในทะเลนะใช่ใช่ในทะเลใช่สั้นลงแน่นอน4วันแต่ปัญหาของแลมบริดจ์คือมาถึงปั๊บเนี่ยสองข้างมันต้องมีอย่างที่บอกเขาเรียกดับเบิลแลมบริดจ์นะดับเบิลแฮนดิ้งครับดับเบิลแฮนดิ้งคือต้องแฮนดิ้ง2เท่าเอาขึ้นเอาลงแล้วก็ถ้าเป็นข้ามาตรงมะละกาเนี่ยครับเรือคอนเทนเนอร์ใหญ่เนี่ยเขาวิ่งเสร็จแล้วเขาก็ปล่อยของแล้วก็เอาเรือเล็กวิ่งเลยแล้วเขาวิ่งต่อเลยเขาไม่ต้องเอาขนของขึ้นของเราเนี่ยสินค้าที่มาจากฝั่งนี้ก็คือจีนญี่ปุ่นใช่ไหมครับก็บอกประมาณ 80% ครับที่วิ่งผ่านทะลุได้เลยถ้าเป็นถ้าตัดไม่ต้องเอาของขึ้นลงครับมี 20% มั้งที่ขึ้นฝั่งใกล้ๆอาเซียนนี้ครับที่เอาขึ้น 20% เท่านั้นนะแต่ถ้าเทียบกันถามไม่ใช่ลูกค้าเจ้าของเรือเป็นคนตัดสินว่าจะใช้เส้นทางไหนไลเนอร์สร้างหลายแหละสายเรือก็เรียกสายเรือเพราะสายเรือเขาดูว่าค่าใช้จ่ายเท่าไรช้าเร็วเท่าไรเขาได้ค่าระวังเท่าไรเขาคิดเท่าไรดังนั้นเขาเป็นคนกำหนดเวลาเราส่งของเราไม่ได้ถามคุณวิ่งสายไหนนี่ราคาเท่าไรกี่วันใช่ไหมครับประกันเท่าไรยังไงสายเดินเรือเนี่ยเขาเป็นคนกำหนดดังนั้นการศึกษาของสภาพัฒน์ที่ว่าจ้างเอกชนทำบอกว่าไม่คุ้มเพราะคุยกับเอกชนแต่สนขบอกแต่สนขเนี่ยมองในแง่เขาบอกว่ามองภาพใหญ่เราเป็นฮับครับเราเป็นศูนย์กลางเราไม่ใช่แค่มีขึ้นลงนะเรามีศูนย์เพโตรเคมีคอลเรามีเวลเนสเซ็นเตอร์ถ้าทำสำเร็จถ้าดึงคนมาได้แต่คนที่เขาแย้งก็บอกว่าแต่คุณต้องให้มันเวิร์กก่อนสิไอ้เรื่องขนส่งอ่ะถ้าขนส่งไม่เวิร์กใครก็จะมาตรงนี้มันก็เลยเถียงกันอยู่ครับแล้วถ้าบอกว่าสมมติว่าสิ่งที่เราต้องคิดนี่ผมคิดเล่นๆนะพูดง่ายเขาเป็นเจ้าของแผงปากซอยผมเรียกอย่างนี้นะช่องแคบมาละกาบ้านเราก็จะเปิดแผงใหม่แผงค้ำกันแบ่งส่วนแบ่งมาเอาส่วนแบ่งมาหน่อยถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยสิ่งที่คงต้องคิดคือวิธีการบริหารจัดการในการโหลดสินค้าขึ้นลงการผ่านเรือเราจะมีประสิทธิภาพเท่าสิงคโปร์หรือเปล่าอันนี้ข้อที่หนึ่งใช่ไหมฮะ101เลยข้อ1เลยว่าประสิทธิภาพเราสู้สิงคโปร์ได้ไหมครับได้ไหมครับต้องได้ถ้าเราทำนะต้องได้ได้ต้องได้ถ้าลงทุนไปแล้วถ้าลงทุนไปแล้วเพราะตอนนี้คงไม่ใช่18ล้านบาทแล้วไม่ใช่ไม่ใช่18ล้านแต่ประเด็นใหญ่ก็คือว่าระบบเขาแน่นแล้วครับเหมือนกับที่เมื่อสักครู่เทียบร้านหน้าซอยเราแน่นแล้ว คนเขาลูกค้าบ่นเลยต้องเข้าแถวคิวบ้างแล้วมาเปิดอีกที่เพื่อดึงลูกค้ามานั่นจริงไหมเขาก็บอกไปสำรวจแล้วยังเขาไม่ได้แน่นขนาดนั้นเขาถ่ายโดรนมาเลยนะครับก็ยังวิ่งกันอยู่ได้แล้วสิงคโปร์เพิ่งประกาศทุ่มอีกเป็นหลายหมื่นล้านเรือเพื่อจะขยายท่าเรือฉะนั้นแสดงว่าทราฟิกยังดีอยู่ถ้างั้นส่งใครไปไลฟ์สดได้ไหมดีเอาจริงๆได้เห็นภาพไงพูดได้ดีมากสมัยหนึ่งนะผมขออนุญาตเล่าสมัยที่ผมอยู่บริษัทรถยนต์นะฮะเจ้านายผมบอกว่าอัฟต้ากำลังจะเกิดละเราอยากรู้กระบวนการเป็นยังไงเราทำยังไงรู้ไหมครับทำไงเราส่งรถ1คันข้ามระหว่าง2ประเทศ เรากับอินโดนีเซียและมีคนเข้าไปด้วย1คันดูว่ากระบวนการเนี่ยมันง่ายอย่างที่เขาเคลมหรือเปล่าเราเดี๋ยวเราร่วมกันไหมครับเออนะแล้วเราไปเลยว่าเรานั่งเรือจากเซี่ยงไฮ้แล้วมองลงไปมาละกาคือผมว่าทำเหมือนเลยนะแบบสมมติว่าแบบ all location ใช่เราจะรู้กระบวนการที่แท้จริงที่เราคุยเนี่ยก่อนหน้ามันเป็นยังไงนอกจากเปเปอร์นะเอาของจริงเอาคือเราไปแบบคุณเสนอ standard หน่อยสิเราจะได้ทำร่วมกันไอ้สมมติว่าทำเลยเราไปนั้นแล้วแบบใส่หน้ากากฮะเป็นเหมือนคนหนึ่งว่าเรามาถึงที่เนี่ยกระบวนการเขาหน้าตาเป็นยังไงเราจะได้เห็นคือตอนนี้ผมว่าในฐานะประชาชนเนี่ยเราได้ยินแต่เราอาจจะยังจับต้องมันไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนอยู่ในกิจการเฟรดโฟร์เวิร์ดเดอร์ใช่เราก็ได้ยินเราก็เลยไม่รู้แต่ผมว่าถ้าเราทำแบบนี้เราจะได้พอนั่นจริงไหมแต่ต้องมีเอ็กซ์เพิร์ทไปด้วยคนหนึ่งนะฮะนั่นจริงไหมนั่นจริงการบริหารจัดการที่เขาว่าดีเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดเล่นๆเมื่อสักครู่ที่บอกว่าสมมติว่าทำต้องถามว่าเรือสัญชาติไหนที่เขาผ่านบ่อยแล้วก็เห็นอย่างไรนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าจีนญี่ปุ่นเขาหรือผมเอามหาอำนาจเอเชียก่อนนะอีกฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นเรือดัตช์หรืออะไรก็ตามแต่เขาเห็นยังไงถ้าเราทำเขามีอยู่แล้วเมอร์สไลน์อะไรพวกนี้ที่เขาใหญ่ๆที่เขามีปัญหาที่ทะเลแดงคุณไปเช็คดูเรือที่เจอปัญหาตอนนี้อยู่ที่ทะเลแดงมีกี่ยี่ห้อ5ท็อป
ท็อป5นี่เรารู้ชื่ออยู่แล้วไปหาได้เลยว่าเขาคิดยังไงกับอันนี้และเขามีตัวแทนอยู่ในประเทศไทยนะครับเขามีสมาคมด้วยนะเขาเรียก BSAA เนี่ย Bangkok Agents Shipping อะไรเนี่ยนะนายกที่เดินสายเป็นเขาเป็นคนไทยด้วยคนไทยคุยกับเอเจนต์นี่ก็ได้นะก็ผมว่าจะได้ทำให้รู้ไงครับแต่ลุงทวิตเห็นกังวลเรื่องเอ๊ะตกลงจะคุ้มไหมคนจะมาใช้บริการหรือเปล่าใช่ไหมครับทำไมต้องมาห่วงในเมื่อลงทุนด้วยเอกชน100% อ่ะเราไม่ได้เสียอะไรเนี่ยถ้าก็สนใจเข้ามาลงทุนเองอ่ะใครบอกคุณว่าเราไม่เสียอะไรผมฟังที่สองชุมชนที่ต้องอพยพยกย้ายสามทรัพยากรตรงนั้นนะทางทะเลนะไอ้ที่บอกว่าเราไม่ต้องเสียตังค์เนี่ยอย่าไปเชื่อไม่มีอะไรที่ฟรีผมฟังแล้วผมว่าดีนะก็ไม่ได้ลงอะไรนี่เพราะถ้าเกิดทำนี่ความรู้สึกผมนะผ่านมาเราคงไม่ได้เอกชนทำหมดคงเป็น PPP ถ้าเป็น PPP สัดส่วนของรัฐเป็นเท่าไหร่ใช่สัดส่วนเอกชนเป็นเท่าไหร่และเอกชนได้สิทธิประโยชน์ในการบริหารส่วนต่างๆและใครที่จะเป็นคนได้วิธีการประมูลนั่นที่ผมคิดเล่นๆนะว่าถ้าเกิดว่าเราต้องทำข่าวนี้คือถ้าลงสนามจริงและคำถามที่จะถามคือคอสเป็นเท่าไหร่คนก็จะซื้อเราจริงหรือไม่ถ้าเรือที่ปลายทางที่บอกว่าเขาแน่นแล้วแน่นจริงไหมถ้าทำรูปแบบ PPP สัดส่วนเป็นเท่าไหร่สัดส่วนและสิทธิประโยชน์เอกชนที่มาทำด้วยเนี่ยเป็นอย่างไรค่าก่อสร้างเป็นเท่าไหร่เมื่อเทียบกับทางอื่นเช่นขุดไปเลยสมมุติคือผมแค่ตั้งคำถามและอยากรู้เพราะตอนนี้เรารู้สึกว่าข้อมูลเราค่อนข้างน้อยใช่เท่านั้นเองครับแล้วก็ข้อมูลนี่มองจากคนละฝั่งรัฐบาลก็จะมองว่าเราดูภาพรวมภาพใหญ่เราต้องการสร้างขึ้นมาก่อนแล้วเขามาเองถ้าเราไม่สร้างเขาจะมาเหรอใช่ไหมแล้วก็แต่คนที่เขาคานเนี่ยเขามาดูตัวเลขรายละเอียดเขาบอกมันไม่เวิร์กมันไม่ฟิสซิเบิลนะไอ้ payback period ก็ดีไอ้ผลตอบแทนก็ดีเนี่ยมันไม่ได้ไปถามเอกชนแล้วเขาบอกเขายังไม่ใช้หรอกถ้าให้เขาเลือกนะระหว่างต้องแก้ปัญหากากับอันใหม่เนี่ยเขายังใช้อันเก่าอยู่นะตรงนี้แหละคือปัญหาใหญ่ซึ่งอย่างที่ดร.วิทย์บอกก็คือต้องศึกษากันให้ละเอียดรอบคอบแต่มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากดูประวัติศาสตร์ดูปัจจุบันแล้วก็ดูอนาคตด้วยแล้วเขาบอกด้วยว่าต่อไปเนี่ยการขนส่งก็อาจจะมีหดตัวลงเรือจะใหญ่ขึ้นครับฉะนั้นโหมดของ transport ก็จะเปลี่ยนไปครับข้อนี้เราต้องมองไปข้างหน้า20ปีนะโอ้ไม่ได้ทำตอนนี้เพราะกว่าจะเสร็จใช่มันก็จะเปลี่ยนไปอีกครับมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแล้วก็รูปแบบของทุกวันนี้มันมีขนซีเมนต์มันมีขนพวกสินค้าที่ยังมีปัญหาเรื่องคาร์บอนครับปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนไปครับตัวสินค้าก็จะเปลี่ยนไปก็เหมือนกับเรื่องรถ EV เนี่ยอยู่ดีๆใครจะคิดว่าเมื่อ5ปีก่อนเราไม่กล้าคิดนี่ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเมืองไทยปุ๊บปั๊บนี่จะมาขนาดนี้เลยครับรถยนต์เก่าเนี่ยปรับตัวไม่ทันครับรถยนต์ชั้นน้ำมันเนี่ยมันมีซัพพลายเชนใหญ่มากโอ้ถูกต้องใช่แล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางเลยนะไอ้ภาคต่างๆไอ้ซัพพลายคุณเป็นบริษัทประกอบรถเนี่ยนะคุณมีซัพพลายเชนเล็กๆที่ผลิตกับตั้งแต่เบาะตั้งแต่ไอ้ชิ้นส่วนเกียร์เอาสุดท้ายอะไรเงี้ยทุกอย่างเนี่ยมากมายพอ EV มาไม่ต้องใช้พวกเกียร์อะไรเนี่ยนะไปเลยนะอันนี้เหมือนกันเรื่อง120คุณต้องคิดเผื่อเอาไว้ว่ามันจะเปลี่ยนครับคุณมาคิดตัวเลขเดี๋ยวนี้รูปแบบปัจจุบันนี้5ปีมันก็ไม่ใช่แล้วโอ้โหแล้วนี่พอคุณสุริชัยพูดแบบนี้มันสักครู่ติดแต่ยังไม่ได้พูดพูดถึงสังคมคาร์บอนต่ำถ้าสมมุติว่าผมลองคิดดูนะฮะว่าถ้าเกิดว่าเป็นแลนด์บริดจ์มีความหมายว่ากำลังเครื่องจักรที่น่าจะต้องใช้ดีเซลนะในเครนในการยกอัพโหลดดาวน์โหลดใช้เรือ2ลำแล้วก็ทางถนนคาร์บอนฟุตพริ้นคือผมไม่อยากโลกสวยแต่ว่ามันต้องมีเพราะที่สุดแล้วเขาวัดคาร์บอนฟุตพริ้นใช่ๆผมถามคนที่อยู่ในวงการเรือบอกว่าพี่ถ้าเรือวิ่งตรงมันดีกว่าใช่ไหมดีกว่าแน่ๆครับแต่ต้องบอกแบบนี้ในเรื่องของการทะลุตรงเนี่ยผมเพิ่งมารู้เวลาที่เรือมันวิ่งอะครับมันไม่ได้วิ่งเหมือน M flow ฟืดแล้วเข้าไปเลยใช่ไหมมันวิ่งเหมือน easy pass มันมีความหมายว่าเข้าปั๊บมันต้องชะลอก่อนชะลอปั๊บจากนั้นปั๊บค่อยๆบูสต์เครื่องอัตราเร่งออกอีกแต่ผมคิดว่าการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นสำคัญแล้วผมมองแบบนี้ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้สมมติทางระหว่างนี้นะฮะทางบนแลนด์บริดจ์ถ้าใช้รถ10 ล้อยังไม่มี EV นะครับไม่มีคาร์บอนฟุตพริ้นผมว่าไม่น้อยนี่ผมพยายามคิดหลายในมุมนะเผื่อไว้เราจะได้รู้ว่าเป็นยังไงบ้างถ้าผมเป็นเจ้าของผมเป็นเศรษฐาผมเป็นเจ้าของคุณเศรษฐานายกไม่ใช่เจ้าของอะไรเจ้าของไอเดียเจ้าของชอบ
จ้าของไอเดียดันออกมาทั้งที่คุณเป็นเจ้าของไอเดียเยอะมากเลยนะคุณไม่ใช่ใช่ใช่เป็นทำสำเร็จสักเรื่องนะคุณว่าให้เวลาผมหน่อยเนี่ยผมมา6เดือนเองแต่ผมมีความจริงใจอะอย่าทำอ่ะไอคุณพูดทุกวันน่ะคุณพูดบ่อยมากเลยคุณไปขายไอเดียทั่วโลกแล้วทำไม่ได้อายก็นะไม่เห็นอายเลยฮะคุณไม่ได้ผมถอยเองเออผมไม่ถอยคนให้ผมถอยนะถ้าผมเป็นนายกนะครับผมสมมติว่าจะสร้างอยู่แล้วเนี่ยนะน้องตวิทย์ขัดขาใครก็เป็นเชียร์เลยงั้นผมถามใหม่ครับเยวิทย์ครับผมเนี่ยอยากจะสร้างอ่ะครับผมต้องทำกับบ้านอะไรเพิ่มเติมบ้างเพื่อมันเดินหน้าไปได้นะไม่ได้หยุดผมนะผมจะสร้างผมก็ต้องทำอะไรบ้างคือตัวผมนะผมว่าไม่ทุกคนรอฟังในตัวรายละเอียดผมแค่ตั้งคำถามเดียวว่าคนที่เขาเป็นว่าที่ลูกค้าว่าที่ลูกค้าว่าที่ลูกค้าเนี่ยเขาเห็นคุณค่าในสิ่งนี้หรือเปล่าสมมุติเราไปถามรายใหญ่ที่สุดเศรษฐกิจอันดับที่2โลกกับอันดับที่4คือญี่ปุ่นกับอันดับที่9กับอันดับที่10คือเกาหลีเอาตรงนี้ก่อนฮะมิซี่ตะวันออกกับซีตะวันตกเขาเห็นยังไงผมว่าตรงไปตรงมาที่สุดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้แบบจริงๆเขาแน่นอนว่าถ้าถามคนไทยนะฮะเราก็แบบเราเกรงใจกันแล้วกันเนาะแต่คือเราข้อมูลจริงจากลูกค้าว่าเขาเห็นยังไงถ้าเขาบอกว่าเวิร์กเพราะจีนเองต้องไม่ลืมนะครับว่าเขามีโครงการอีต้าอีลู่อีต้าอีลู่ก็คือBelt and Road ก็คือทางถนนทางตอนบนก็คือทับเส้นทางมาโคโปโลกับเส้นล่างก็คือที่เขาเรียกว่า Belt Maritime ก็คือเส้นทางทางการค้าที่เป็นทางทะเลทางตอนล่างเขามีแนวคิดอย่างนี้อันนี้ไม่ได้แบบโปรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะแต่ถ้าเรามองว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นอะส่วนนี้มันน่าจะเป็นจิ๊กซอว์เขาเห็นคุณค่าในสิ่งนี้ไหมไม่ได้บอกเราต้องไปถามจีนแต่ว่าอย่างน้อยเขาเป็นลูกค้าครับเขาเห็นว่าประโยชน์แน่ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ BRI อิตาอิลูเนี่ยนะแต่ว่าสำหรับจีนหรืออเมริกาก็ตามมันจะมีมิติด้านการเมืองเสมอมันจะมีมิติเรื่องผลประโยชน์การเมืองเสมอของจีนนี่ไปที่เซียนุวิลกัมพูชาโอ้ครับมีเป็นฐานทัพใหญ่เลยนะมีอยู่แล้วนี่จีนก็ไปแบ็กเขาสร้างก็กลายเป็นเรือรบจีนแวะไปมาโอเคอยู่ตรงข้ามเราเองนะเซียนลูกวิวเนี่ยครับฉะนั้นถ้าผมเป็นจีนผมเอาผมไม่ได้มองในแง่กำไรขาดทุนได้ซ้ำไปในระยะสั้นมองเชิงความมั่นคงเชิงความมั่นคงมอง geopolitics ผมสกัดอเมริกันยังไงครับฉะนั้นถ้าจีนกับไทยคุยกันเรื่องนี้จีนก็สนใจแน่นอนแต่ไม่ได้สนใจแง่ธุรกิจพาณิชย์อย่างเดียวนะสนใจเรื่องความมั่นคงแน่นอนสนใจเรื่อง geopolitics นี่แหละฉะนั้นเขาบอกเอาเลยน่าสนใจทีนี้เราก็ต้องมองซ้ายขวาเอาแล้วอเมริกันว่าไงนั่นจีนเขาอเมริกาเขาพูดเรื่องเสียนูวิวมากับจีนนานแล้วนะครับเขามีเรื่องกันอยู่นะครับฉะนั้นถ้าเราเนี่ยตรงนี้ด้วยตรงข้ามกันเลยเนี่ยนะอเมริกาก็จะบอกอยู่แน่ใจเหรอแน่ใจเหรอว่าจีนจะไม่กลายเป็นอีกหนึ่งท่าของเรือรบของจีนครับตัวนี้เราปวดหัวละฉะนั้นเราก็ต้องบาลานซ์ให้ดีครับก็มีการพูดถึงตั้งเป็นคอนโซเทียมครับสากลทั่วโลกชวนจีนอเมริกาญี่ปุ่นยูครับรัสเซียมาด้วยอ่ะให้มาเป็นบริษัทร่วมแต่ว่าเราต้องเป็นคนรันนะครับผมนึกออกเข้าใจไหมฉะนั้นเป็นคอนโซเทียมที่จะมีบาลานซ์ได้เปอร์เซ็นต์ที่ถือการบริหารต่างๆนานาฉะนั้นมันก็จะเป็น PPP 100% ไม่ได้หรอกครับมันก็ต้องเป็น P ส่วนของ public เนี่ยของรัฐบาลสูงหน่อยครับแล้วก็ P private ก็คือลูกค้าครับใช่ไหมแต่ P ด้าน defenseด้านความมั่นคงเราต้องเป็นคนคุมเกมนะได้ครับตรงนี้แหละที่มันต้องเก่งมากรัฐบาลต้องมองให้ครบครับครบทุกด้านด้านไอ้ feasibility study ทางด้านธุรกิจก็ต้องมองแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดครับไม่ใช่ทั้งหมดเรามองอนาคตไป20 30ปีลูกหลานเราว่าเรามองย้อนกลับไปสมัยร.5ไงครับสมัยร.5ท่านก็สู้กับเรื่อง geopolitics นี่แหละโอ้แน่นอนใช่มั้ยฝรั่งเศสทั้งอังกฤษโอ้มากันหมดเลยทำไงวะเนี่ยเราดันยันก็ไม่อยู่ปล่อยก็ไม่ได้ฉะนั้นก็ต้องบาลานซ์ครบกันทุกแบบถูกต้องส่งไปรัสเซียครับนะไปเยอรมันไปหมดเลยเนี่ยนะวันนี้คือทฤษฎีอันเดียวกันของร5แต่ต้องอัปเดตเป็นรุ่นนี้โอ้โหที่ผมมองว่าเนี่ยตรงเนี้ยที่น่าสนใจมากกว่าโอ้โหใช่มั้ยมันมองในแง่เศรษฐกิจไม่ได้อย่างเดียวครับมองในแง่ว่ามันคุ้มกว่าไม่คุ้มกว่าช่องแคบมาลากาไม่ได้แล้วไงเพราะช่องแคบมาลากาก็มีความเป็น geopolitics สูงครับอเมริกันกับจีนเนี่ยก็บอกเฮ้ยมันเป็นท้องทะเลสากลนะครับข้ามมาไม่ได้นะเรียกอยู่พังนี้มีโจรสลัดใช่ไหมก็ครับดังนั้นมีโจรสลัดก็ต้องมีเปโตรมีลาตะเวนร่วมครับซึ่งทั้งจีนทั้งอเมริกาก็บอกพร้อมไปมาร่วมด้วยนะ
แต่ที่นี่มันมีทะเลจีนใต้ด้วยครับเราต้องมองในคอนเทกต์ของทะเลจีนใต้ด้วยครับคือผมว่าที่คุณสุริชัยพูดมานี่ดีอย่างครับคือมาละกาเขาเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นมรดกจาก British Empire มันจำเป็นต้องเป็นแล้วจากนั้นทุกฝ่ายเข้ามาเกลี่ยมันแต่ของไทยคือตอนเนี้ยเป็นกระดาษขาวถ้าเราจะร่างคุณสุริชัยทำให้เรารู้ว่าเราต้องใส่ตัวเนี้ยเข้าไปในสมการและตัว x ซึ่งเป็นความมั่นคงนี้ไม่ใช่ตัวเล็กด้วยนะฮะไม่ใช่ตัวเล็กคือตัว y คือเศรษฐกิจเนี่ยผมว่าเราคุยไประดับนึงแล้วแต่ผมว่าคุณสุริชัยมาเปิดมุมให้เราได้เห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นยังไงครับแต่ไอ้คำว่ากระดาษขาวเนี่ยตอนที่ท่านผมตามเนี่ยมีข้อมูลจากสนขเป็นหลักนะครับสภาพัฒน์ก็อีกชุดนึงบอกว่าไม่คุ้มกับการก่อสร้างยังไม่ถึงมุมของชาวบ้านเลยนะครับชาวบ้านในพื้นที่บอกเฮ้ยเราไม่รู้เรื่องเลยแต่ต้องฟังประชาชนสองมีพูดถึงชาวบ้านแต่ว่ายังไม่ใช่ประเด็นหลักใช่แล้วประเด็นชาวบ้านก็ยังพูดถึงไม่ได้ฟังมากเลยนะกระบวนการ YesIA ก็ยังไม่ผ่านเท่าไหร่นั่นคือไม่ได้ตอบโจทย์สำคัญเนี่ยชาวบ้านถามว่าแล้วเขาจะได้อะไรไงเขาต้องเสียก็ได้อะไรเขาต้องเสียแน่แต่เขาจะได้อะไรเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยคนมีรายได้จากทุเรียนจากผลไม้เยอะมากแล้วเขาบอกว่าหมดเลยนะประมงอีกครับครับฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยศึกษา2อันนี้มีแต่ภาพใหญ่ใช่ภาพ PPP ภาพไปชวนต่างประเทศแต่ยังไม่มีประเด็นนี้โอ้โหใครต้องทำอ่ะคือผมคิดว่ามันมีข้อมูลที่ต้องทำรัฐบาลสิรัฐบาลต้องทำดิต้องไปศึกษารัฐบาลมีได้ไงของสนขเนี่ยพี่พูดได้ดีมากเพราะอะไรรู้ไหมผมขอมองย้อนกลับไปสมัยที่อาจารย์ปรีดีท่านทำครับผมอ่านตอนแรกผมรู้สึกง่วงนิดนึงจะมีคำที่เขียนบอกว่าโดยที่เกษตรกรที่อยู่บริเวณโดยรอบทำอะไรบ้างแสดงว่าท่านคิดไปแล้วอันนั้น2478นะครับ2478นี่คือคิดมาครบผมใช่ไหมได้รับผลกระทบโดยตรงครบรูปจะต้องให้ปลูกพืชแบบไหนเพราะพอผมฟังท่านปั๊บผมว่าอ๋อไม่ใช่แค่ขุดแล้วจบนะครับพื้นที่โดยรอบข้างๆผมว่าเป็นหลักแบบเป็นกิโลกิโลอย่างมหาศาลผมว่าตรงนั้นเนี่ยเราคิดเอาไว้แล้วหรือยังว่าเราจะทำอะไรผมว่าตอนนี้ที่เรามาคุยกันที่เราสมมติว่าเพราะอะไรครับแผนที่มีอ่ะมันมีอยู่กระดาษไม่กี่แผ่นผมไม่รู้พูดถูกมั้ยจำภาพบ้านท่านนายกไม่เห็นไหมอ๋อผมสังเกตที่มีกระดาษคุยกันทีนะไอ้ศึกษามีเป็นพันๆหน้าแต่ว่ามันก็คือมองจากมุมของสนขของกรมต้องสร้างนครมอีกด้านนึงก็คือของสภาพัฒน์จุฬาเป็นคนศึกษาแต่ว่าเขาไม่ได้มาคุยกันไงต่างก็ต่างทำนอกนั้นก็ยังมีประเด็นที่เราคุยกันวันนี้ก็คือ geopoliticsก็คือเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศแล้วก็เรื่องของการที่ไทยจะมีการทูตแบบไหนด้วยที่สำคัญซึ่งตรงนี้แหละที่อินโดนีเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียด้วยนะในแง่ช่องแคบมาลากาเนี่ยเขาบาลานซ์มาตลอดมันก็เป็นมรดกตกทอดจากอังกฤษมาแล้วก็ต่างคนต่างก็บาลานซ์กันได้พอสมควรพอสมควรแล้วอย่าลืมมาช่วงของอาจารย์ปรีดีเนี่ยการเมืองยังไม่ได้ร้อนขนาดนี้โอ้ถูกต้องครับระหว่างประเทศยังไม่ร้อนขนาดนี้อเมริกายังไม่ได้เข้ามาสู่นี้เยอะสักอย่างแล้วก็จีนก็ยังไม่คึกคักอย่างทุกวันนี้อ่ะถูกต้องครับจีนตอนนี้ยังเป็นเสือหมอบอยู่จังเป็นเสือหมอบอยู่ตรงนั้นยังยุ่งๆอยู่อะไรบ้านเขาเนี่ยครับฉะนั้นมันคนละบริบทละตอนนี้มันก็เลยซับซ้อนกว่าที่เราคิดมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่เราสมมุติวันเนี้ยแค่ดร.วิทย์มาก็เพื่ออย่างน้อยที่สุดวาดอีกภาพนึงให้เห็นว่าเฮ้ยเราในฐานะเป็นสื่อฐานะที่คนติดตามเราเนี่ยอยากจะให้มองแง่มุมอะไรบ้างครับถ้ามองในมุมสิงคโปร์ก็จะเคืองไหมผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับเคืองไหมผมเนี่ยเซอร์ไพรส์มากผมไม่ได้มีคำนี้คอคอดกระคลองไทยแลนด์บริดจ์มาเลยนะฮะผมเป็นคนชอบซื้อฟุตบอลของเล่นฟุตบอลแล้วคนที่เป็นคนขายผมเนี่ยบางทีก็สิงคโปร์ที่มีของเยอะกว่าเราเขาทักผมมาไม่ได้บอกมีผลิตภัณฑ์ใหม่เขาถามว่าตอนรัฐบาลที่แล้วคุณเตรียมการจะขุดคลองแล้วเหรอ มันเกี่ยวอะไรกับเสื้อกีฬาทอดนะครับนี่คือคนขายเสื้อบอลคนขายของเล่นนะ ถามผมว่าผมก็นึกในใจแสดงเขาเห็นเหมือนสัมภาษณ์แต่ว่าเขารู้สึกเด็กผมว่าเขาเนี่ยมองว่านั่นแหละคือขุมทองของเขาแสดงเขามีความวิตกกังวลถ้าเขามีความวิตกกังวลแสดงว่ามันมีความสำคัญแต่ว่าระดับไหนผมไม่รู้นี่คือภาคประชาชนนะครับครับนี่คือประเด็นเนี้ยเข้าในสภาเขาโอ้เหรอครับสสฝ่ายค้านยกขึ้นมาถามในสภากระทู้ว่าได้ข่าวได้ยังว่าประเทศไทยคิดจะขุดแลนบริดจ์เขาเนี่ยความจริงตั้งแต่ข้อกระแล้วล่ะครับและทุกครั้งที่มีมันจะเป็นข่าวใหญ่ที่สิงคโปร์เพราะมันกระทบถึงเขาและก็ชาวบ้านติดตามข่าวก็จะเป็นห่วงฉะนั้นคนสิงคโปร์ตื่นตัวกับไทยแน่นอนครับเรื่องข่าวสารพวกนี้ดังนั้นก็แน่นอนว่าสิงคโปร์มาเลเซียเขาสนใจแม้กระทั่งอินโดนีเซียก็สนใจผมสงสัยข้อเดียวครับ
รัฐบาลเราคุยกับ2-3 ประเทศนี้หรือเปล่าระดับผู้นำครับถ้าผมเป็นผู้นำไทยผมจะคุยก่อนครับ2-3ประเทศไหนคุณสุริชัยมีอะไรบ้างฮะสิงคโปร์มาเลเซียนี่แหละไอ้ทั้งหมดเนี่ยอินโดนีเซียนี่แหละต้องคุยก่อนเลยเพราะให้เรารู้นะว่าอยู่เนี่ยมีเรื่องนี้อย่างนี้พอวิตกแต่ทีนี้ถ้าเราจะทำเงี้ยเรามาร่วมกันคิดไหมล่ะใช่ไหมเรามาทำอะไรร่วมกันในฐานะอาเซียนไหมล่ะเราจะมาทำแล้วก็อยู่ดีเราบอกผมไม่คุยกับคนผมไม่ชวนคนอื่นมาผมเปิดลูกค้าอะไรใหม่ไม่ได้ไม่ผมก็คิดไอ้ก็หาลูกค้าใหม่อ่ะบินไปทั่วไปคุยทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นทั้งอะไรก็ไปอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคุณเนี่ยเรื่องดิปโลมาซีอ่ะเรื่องการทูตเรื่องล็อบบี้อ่ะมองข้ามเรื่องนี้ไม่ได้สิงคโปร์มาเลเซียเขาเก่งกว่าเราเยอะเรื่องเซงลีอ่ะโอ้เอานี่เรื่องเทเลอร์สวิฟต์เห็นไหมนายกเพิ่งเปิดเผยเมื่อวันศุกร์บอกว่าสงสัยทำไมเทเลอร์สวิฟต์มาเล่นสิงคโปร์แล้วไทยไปชวนแล้วแกเขาไม่ยอมมาเขาบอกพ่อผมเจอแล้วผมไปคุยกับบริษัทที่เขาจัดครับเขาบอกสิงคโปร์ออฟเฟอร์เขาเรียกรีเบทครับคือชดเชยให้คุณถ้าคุณมาแสดงครับครับ3ล้านกว่าเหรียญใช่แล้วก็ขายข้อหนึ่งครับห้ามไปเล่นอาเซียนอื่นโอ้โห3ใช่มั้ยอันนี้โชว์นะ3ล้านเหรียญที่แค่5โชว์นะครับแต่มีข้อแม้ห้ามไปจัดที่ไหนเลยในอาเซียนเห็นมั้ยจะไหนเรื่องต่อรองเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้เขาทุรนทุรายแล้วเขาผมว่าข้อน่าสนใจคือเขามองว่าเขาต้องเป็นผู้นำอาเซียนนั่นไงห้ามไปไหนในอาเซียนเขาเป็นผู้นำอาเซียนพูดถึงเรื่องของผู้นำอาเซียนน่าสนใจนะครับเพราะว่านี่ต้องคุยกับกูรูทั้งสองท่านด้วยผมว่าที่ผ่านมาอดีตนะยุคที่ผมเด็กลีกวนยูลีใช่หลังจากลีกวนยูผมได้ยินมหาเทเรามีคนไทยไหมครับไม่มีผมถามแบบผู้ไม่รู้นะไม่มีเราไม่มีคนไทยผู้นำอาเซียนเลยฮะไม่มีคุณความจริงคุณทักษิณตอนขึ้นมาพยายามตอนที่คุณทักษิณขึ้นมาพยายามเพราะว่าไอ้มันชัดเจนอยู่แล้วว่าไทยเราก็ต้องแข่งกับอาเซียนอื่นแล้วก็คุณทักษิณก็ต้องแน่นอนรู้จักลีกวนยูตอนนั้นโกจกตงอะไรขึ้นมานะแล้วก็มหาเดชแน่นอนแล้วก็พอผู้นำอย่างคุณทักษิณขึ้นมาฐานะเอกชนเนี่ยผู้นำแถวนี้เนี่ยสนใจเลยเฮ้ยหุ้ยสิคนนี้ใครไม่ใช่ทหารนี่ไอ้คนนี้ธุรกิจมานี่เฮ้ยน่าสนใจเว้ยต้องคุยแต่ทีนี้คุณทักษิณแกไปยุ่งเรื่องอื่นมากเกินไปแกไม่ได้ทำแกพยายามนะแกพยายามจะเป็น regional leader นะแต่ยังว่าแกบริหารข้างในไม่ได้ข้างนอกก็เลยเจ๊งไปด้วยเลยผมขออนุญาตถามทั้งสองท่านเลยนะครับว่าที่ผ่านมาโจโกวิโดโดมีบทบาทสูงมากไม่แพ้ลีเซียนหลงตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนเป็นพราโวโวซูเบียนโตมองว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าผู้นำอาเซียนคนต่อไปอาจจะเป็นคนไทยก็ได้ผมไม่รู้หวังว่าอย่างไรว่าคุณชูชัยกับพี่แอมองว่าใครจะเป็นผู้นำอาเซียนเพราะผมว่าพอมาคุยเรื่องนี้แล้วเป็นภูมิรัฐศาสตร์ความเป็นผู้นำของประเทศไทยในอาเซียนหรืออย่างน้อยบทบาทผู้นำไทยในอาเซียนผมใช้คำว่าความเป็นอย่างน้อยที่สุดเราเป็นเสียงที่คนได้ยินใช่ใช่เราเป็นไปได้ไหมครับจะประเด็นนี้เนี่ยน่าสนใจมากที่วิทย์บอกว่าผมก็ไม่ได้คิดจริงๆช่วงเนี้ยผู้นำใหม่หมดเลยนะครับโปรโพล่าสุดครับสิงคโปร์จะเปลี่ยนเป็นหว่องครับแทนเขาตั้งประกาศแล้วรัฐมนตรีคลังท่านปัจจุบันจะเป็นนายกมาเขาตั้งเป็นรองนายกแล้วนี่เขานั่งแทนรอแล้วดีเซนลุงเสร็จก็จะเป็นลอเรนซ์หว่องลอเรนซ์หว่องกัมพูชาฮุนมาเนตใหม่แล้วเห็นไหมลูกชายมาแล้วแล้วก็ไทยเรานี่ตอนนี้ก็ถือว่าคุณเศรษฐามาโยงยังเป็นเศรษฐาอยู่ฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอินโดนีเซียสิงคโปร์ครับมาเลเซียก็ถือว่าใหม่เก่าแต่ใหม่นะก็คืออันว่าอันว่าคุณมาเนตฉะนั้นไทยเราเนี่ยน่าจะเรียกว่าขึ้นแท่นพร้อมกันแข่งกันได้นะบารมีสูสีแล้วนะคุณเริ่มนับหนึ่งใหม่ทุกคนนะอันนี้หมายถึงคุณเศรษฐาใช่ไหมแน่นอนสิคุณไม่ได้หมายถึงคนต่อไปอ่ะผมคิดถึงคนต่อไปหกเดือนเองนะดิผมถามสองท่านองค์ประกอบของการที่คนไทยจะก้าวขึ้นไปสู่ระดับท็อปของอาเซียนอาจจะไม่ใช่ผู้นำหนึ่งเดียวมีอะไรบ้างผมถามพี่ยะก่อนบ้างเพราะผมว่าการที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำต้องมีลีลาประเภทหนึ่งนะฮะต้องมีบุคลิกลักษณะที่เป็นผู้นำซึ่งเราเกือบจะมีแต่เราเกือบจะมีเกือบไอ้เกือบจะมีเพราะไม่มีนะเนี่ยไม่ใครเมื่อเออที่เกือบจะมีนี่ใครไม่เกือบจะมีก็คือฟังจากคุณสุริชัยก็คืออ๋อผมนี่นึกไม่ออกนะครับเฮ้ยผู้นำเลยนะแต่ว่าถ้าพูดถึงคนไทยที่อาเซียนรู้จักหรือคนไทยรู้จักอ่ะคิดถึงคุณสุรินทร์ พิศวรรณคุณถนัดคอมมันเนี่ยแต่ไม่ใช่ลีดเดอร์ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยครับยุคนั้นคุณถนัดแน่นอนเป็นเบอร์หนึ่งเลยเพราะว่า
การตั้งอาเซียนสำเร็จก็คุณถนัดนะและมีคุณอนันต์ปัญญาชุนนะที่เป็นเลขาให้นะต้องถือว่าทีมงานเนี่ยไม่หาไม่ได้แล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจากนั้นเราก็ต้องเทรนคนของเรา คุณเศรษฐาเนี่ยถ้าตั้งใจจริงอ่ะแล้วก็ถ้ามีแบ็คดีในประเทศอ่ะก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่ามันปัจจัยในประเทศเยอะต้องมีคุณสมบัติอะไรจึงสามารถที่จะเป็นบุคคลสำคัญของอาเซียนได้ครับต้องมีวิชั่นโอเคต้องมีไม่ใช่แค่พูดเก่งนะไม่ใช่โอเควิชั่นพูดเก่งไม่มีประโยชน์ถ้าคุณไม่มีเพราะอะไรรู้ป่ะเวลาเราเห็นผู้นำแต่ละคนสมมติผมยกเลยลีกวนยูนี่เก่งจริงและพูดเก่งครับมหาเทเก่งจริงและพูดเก่งต่อมาเราก็โจโควีพูดไม่เก่งเลยเอาจริงเหรอโจโควีพูดไม่เก่งโจโควีพูดแบบทั้งเก่งยังไม่ค่อยได้เลยใช่ไหมแต่ว่าเด่นมากแต่โจโควีนี่เล่นบทของการเป็นประเทศมิดเดิลพาวเวอร์ที่เก่งมากบินไปหาปูตินได้บินไปหาไบเดนได้บินไปหาสีจิ้นผิงได้บินไปหาเซเลนสกี้ได้คู่ไหนก็ไปได้ไปได้หมดคู่ไหนก็ไปได้แล้วทุกคนเกรงใจเพราะว่า1 200ล้านครับสองอินโดนีเซียนี่มุสลิมใหญ่ที่สุดในโลกถูกครับใช่ไหมแล้วก็3คือวิชั่น transform จากเผด็จการทหารสุดๆมาเป็นประชาธิปไตยได้อย่างดีเยี่ยมนี่คือเครดิตสำคัญมากการมีบารมีมีบารมีเลยไปไหนทุกคนบอกคนนี้คือประเทศที่พลิกตัวเองจากเผด็จการทหารมาเป็นประชาธิปไตยและก็เป็นผู้ว่าจาการ์ตากวาดถนนมาก่อนประชาธิปไตยจริงไว้คนอย่างเงี้ยเป็นประธานาธิบดีได้เว้ยไม่ต้องเป็นนายทหารแล้วไม่ต้องมีฐานอำนาจเก่าเลยครับอันนั้นคือบารมีของเขาของไทยเรายังยากอยู่ที่เราจะสร้างนักการเมืองรุ่นใหม่ครับอย่างไรครับที่จะมีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษไม่เป็นปัญหาคุณดูอุ้งอิงครับพิธาสมมติหน้าแล้วมองไปรุ่นหน้านะมันเป็นไปได้แต่เราต้องสร้างบรรยากาศในประเทศให้มันเอื้อต่อการสร้างผู้นำครับมันไม่ใช่ไปทำลายเขาพอเขาทำท่าจะดีก็ไปตัดขาเขาไปหาเรื่องให้เขาเนี่ยต้องกลับไปอยู่แบบเก่าอีกไอ้ตรงนี้ถ้าถามคำถามนี้ดีมากคำถามนี้ผมมองดูฮุนมันเด็ดพ่อเป็นเผด็จการครับแต่ตัวเองเรียนจบนอกเวสต์พอยต์เวสต์พอยต์แล้วก็ต้องเจอกับคนรุ่นใหม่บรรยากาศใหม่เจอกับเทคโนโลยี disruption ใช่ไหมเขาต้องปรับจังหวะเขาไม่เหมือนเดิมแล้วไม่เหมือนเดิมแล้วเขาต้องปรับแล้วนะเราเจอลอเรนซ์วองก็รับไม้ต่อจากตระกูลลีครับอันนี้ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองสิงคโปร์ก็เจอกับบทบาทที่สำคัญเราเจอกับโปรโวโวโปรโวโวนี่ก็อีกรูปหนึ่งนะนายทหารเก่าใช่ลูกเขยสูกาโนลูกเขยสูกาโนครับลูกเขยสูกาโนสูกาโนก็อันนี้ก็ต้องพลิกตัวอย่างรุนแรงเลยเพราะว่ามีประวัติเป็นนายทหารเคยปราบปรามดิโมเลสเตอันนี้ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ต้องดูว่าเขาจะพิสูจน์ตัวเองได้หรือเปล่าฉะนั้นไทยเรามีสิทธิ์และควรจะต้องอ้างสิทธินั้นด้วยที่จะมีผู้นำระดับอาเซียนอันนี้ต้นเล่นสมมติว่านี่มาเปลี่ยนเรื่องอาจารย์ทำเราคุยเรื่องอาจารย์วันนี้ผมไม่อย่างนี้ไม่ผมว่าเรายังอยู่ในเรื่องเดียวกันเพราะที่เราพูดเนี่ยเรื่องของมิติ international ของประเทศไทยใช่ไหมฮะมิติ international และพอคุณสุริชัยเกี่ยวบอกว่าเรื่อง geopolitics เกี่ยวข้องพอเราคุยกันบอกว่าเรื่องของบทบาทของประเทศหนึ่งในภูมิภาคสำคัญเพราะที่ผ่านมาเราไม่เคยคุยว่าทำไมบ้านเรานับตั้งแต่ยุคของรัฐมนตรีถนัดคอมันจนถ้ามายุคของอาจารย์สุรินทร์พิศวันซึ่งท่านจะเป็นเลขาอาเซียนอ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นนายกมั้งฮะแต่ว่าเราไม่ค่อยได้มีบทบาทตรงนี้สักเท่าไหร่ผมเคยคุยกับอาจารย์ที่เขาสอนเรื่องอินโดนีเซียบอกแบบนี้คนอินโดนีเซียเนี่ยคลื่นความถี่ในการรับข่าวสารข้อมูลเขาเนี่ยไม่เหมือนคนไทยผมไม่เหมือนยังไงเขาไม่คุยเรื่องหวยหรืออะไรเงี้ยอะไรวะเนี่ยหวยเพิ่มหวยเลยหวย30ล้านดังมากครับใหญ่มากเขาบอกว่าคนอินโดนีเซียชอบติดตามข่าวต่างประเทศเพราะเขาอยากรู้ว่าบทบาทของเขาในเวทีโลกเนี่ยเป็นอย่างไรพอหันมาบ้านเราอาจจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่น้อยไปผมเลยคิดว่าวันนี้เอาจากเรื่องแลนด์บริดจ์ซึ่งผมว่าเกี่ยวข้องกันนะครับเราจะได้พอดูแล้ววันนี้ผมอยู่กับกูรูสองท่านผมต้องใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ที่สุดครับผมก็มาตักตัวบ้างที่สุดนะว่าจะคุยต่อน้องไปแล้วนี่ก็จะไม่จับเอาไรแล้วเหรอไรแล้วเหรอเล่นเซนเซอร์ลองดีกว่าเซนเซอร์แต่ว่าสรุปอย่างนี้ผมเห็นด้วยที่วิทยกประเด็นนี้ขึ้นมาว่าถ้าได้มีผู้นำที่มองโลกกว้างเนี่ยนะเรื่องยากที่สุดเนี่ยก็เจรจาได้มันมีบารมีนะบารมีเสน่ห์ส่วนตัวความสามารถในการแนวโน้มการเชื่อให้เขาเห็นว่าเขาได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทำยังไงเรื่องยากๆก็เจรจาได้เพราะว่ามันหมายถึงว่าเราไปมองเห็นผลประโยชน์ของเขาด้วยไงครับ
ถ้าเราทันกับโลกใหม่เราต้องมองว่าถ้าเราจะไปขอเช่นคุยกับเขมรเรื่องไอ้ที่ทับซ้อนพื้นที่ทับซ้อนมันยุ่งมากเพราะว่าฝ่ายความมั่นคงเขากับฝ่ายความมั่นคงเรากระทรวงต่างประเทศเขากระทรวงเราไม่ยอมกันเลยเพราะว่าเขามาลากเส้นตีผ่ากลางเกาะกูดของเราเป็นไปไม่ได้เจรจาไอ้น้าน้ำมันก๊าซใต้ทะเลไม่ได้เด็ดขาดต้องเอาเส้นนี้ออกไปก่อน อีกฝั่งนึงก็บอกเฮ้ย20ล้านล้านอยู่ใต้น้ำเนี่ยน้ำไม่ขุดออกมาเหรอเนี่ยโอกาสมหาศาลถ้าเราเป็นนายกครับเราต้องฟังทุกคนเสร็จแล้วบอกเฮ้ยมาทำด้วยกันได้หรือเปล่าสองเรื่องเนี่ยครับแต่พอว่า MOU ปี44ก็เขียนว่าต้องไปด้วยกันแต่ไปด้วยกันเนี่ยมันเริ่มตรงไหนอ่ะไอ้นี่ขยับปั๊บไอ้นี่ก็ไม่ยอมไอ้นี่ขยับปั๊บก็ไม่ยอมถ้าเราเป็นผู้นำมัวแต่ห่วงภายในประเทศเราก็ไม่สามารถทำเรื่องต่างประเทศแต่ถ้าเราไม่เข้าใจในประเทศเราก็ไม่สามารถจะไปทำต่างประเทศได้ฉะนั้นคุณต้องเข้าใจทั้งในประเทศและคุณต้องมีเสน่ห์มีชาร์มเสน่ห์ของการที่จะไปช่วยเชิญบอกเฮ้ยเรากินกาแฟกันหน่อยอย่าไปเอาคณะกรรมการเอาที่เอารัฐมนตรีมาเลยวะครับเราสองคนนัดคุยกัน1ต่อ1 1ต่อ1 1ต่อ1ไปเลยเฮ้ยมาคุยกันกินกาแฟที่ภูเก็ตจิบเหล้ากัน 2-3 วันนะครับเราหาทางออกกันให้ได้วะนะอยู่เอากฎหมายอะไรมาให้หมดนะแล้วก็โอเคอาจจะเอาแค่ที่ผู้ช่วยส่วนตัวมาแล้วเราตั้งเป้าอย่างนี้เลยนะ3วันนี้เราต้องหาทางออกให้ได้ใครจะเป็นคนนั้นอ่ะก็ผมกําลังบอกว่าเราต้องสร้างใครจะเป็นคนสร้างต้องสร้างคนนี้ผมนึกไม่ออกว่าใครจะเป็นคนนั้นอ๋อต้องสร้างคือใช้เวลาคือว่าเราคงมีต้องมีคุณสมบัติมีแต่เขาไม่มีโอกาสได้เข้ามาเราต้องสร้างไอ้อีโคซิสเต็มกันเรามีแต่เขาไม่มีโอกาสได้เข้ามาเขาไม่มีโอกาสได้เข้ามาฉะนั้นตรงนี้แหละที่ต้องสร้างขึ้นมาให้ได้แล้วผมหวังว่าเราจะสามารถข้ามพ้นอุปสรรคต่างๆที่เราเจออยู่เนี่ยถ้าเราเจอสร้างคนอย่างนี้ขึ้นมาครับแล้วมันต้องมีหนึ่งในนั้นตัวอย่างผมเนี่ยก็ไม่ใช่ฝากก็ได้ฝากก็ได้สมมติว่าผมตั้งหัวข้อใต้ต้นใช่ไหมสมมติว่าดร.วิทย์เป็นนายกนะนายกเอาไว้คราวหน้าแล้วแต่ว่าถ้าเราจะพูดสมมติว่าดร.วิทย์เป็นนายกต้องไม่ใช่เขามานั่งตรงนี้ต้องคนอื่นต้องคนอื่นมานั่งแทนไม่ต้องแต่ก็วันนี้สมมติว่าคือสมมติว่าไทยจะสร้างแรงดีผมก็นึกต่อว่าสมมติว่านายกเศรษฐาฟังแล้วยอมมานั่งตั้งสติเขาว่าสมมติที่นี่อ่ะเพื่อคิดต่อไงสมมติว่าเศรษฐามานั่งตรงนี้ยังไงต่อก็จะถ้าพุ่งถ้าสมมติว่านายกเศรษฐามานั่งตรงนี้ก็จะให้กินไม่ยงชิดไม่ยงชิดอันนี้คว้าแล้วนะครับคว้ากินเลยกินเลยเขาคว้าแล้วนะฮะอะไรเราจะกินแล้วเราก็ต้องนอนชุบเดี๋ยวต้องปิดฉากอ่ะปิดฉากเราได้กินอันนี้ได้ไงได้ชิมมื้นสวัสดีครับสวัสดีครับ